สู้ PM 2.5 ด้วยอาหารเสริมภูมิคุ้มกันให้ปอด PM 2.5 ที่อยู่ในระดับสูงมีผลกระทบต่อสุขภาพรวมกว่า60พื้นที่ในประเทศไทยเกิดคำถามว่ามีอะไรป้องกันฝุ่นเหล่านี้ที่จะทำร้ายสุขภาพเรามีตัวช่วยค่ะสมุนไพรผักผลไม้ช่วยได้ค่ะผักผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและระบบทางเดินหายใจได้แก่แครอทฟักทองมันเทศมะละกอน้ำมันปลาไข่แดงอาหารกลุ่มที่มีวิตามินซีสูงจะช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสียหายของเซลล์เพิ่มภูมิคุ้มกันเช่นส้มสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลมะเขือเทศวิตามิน B6 B12 และกรดโฟลิกหรือโฟเลตจะช่วยลดฮอร์โมนซิสเทอีนในเลือดจาก PM 2.5 กลุ่มอาหารที่มีก็คือบรอกโคลีจมูกข้าวกะหล่ำปีสารอาหารที่มีกรดอะมิโน N-acetylcysteineช่วยลดความเสี่ยงโรคทางเดินหายใจเช่นหัวหอมกระเทียม2 สมุนไพรช่วยขับสารพิษมะขามป้อมช่วยลดผลกระทบจากก๊าซพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 กลไกสำคัญมาจากฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระของมะขามป้อมค่ะขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดปอดจาก PM 2.5 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านพิษโลหะหนักทุก10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของ PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดร้อยละ16โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ15โรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ13ทั้งเชื้อไวรัสโควิดและ PM 2.5 พร้อมโจมตีสุขภาพเราเสมอต้องเสริมเกราะป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไว้นะคะอ่อนแอก็แพ้ไปวลีนี้อาจจะแทงใจแต่จะช่วยให้เราพ้นจากโรคภัยได้ค่ะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบทางเดินหายใจทั้งระบบปกป้องบำรุงซ่อมแซมปอดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดสร้างภูมิคุ้มกันเชิงบูรณาการให้สุขภาพสมบูรณ์นวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399